วันนี้เราขอเสนอเมนูไข่3สีทอดกรอบผัดกะเพราไข่3สีตรา KCF สินค้านวัตกรรมที่ผสมผสานรวมไข่3ชนิดไว้ในหนึ่งเดียวด้วยสัดส่วนที่ลงตัวทำให้เกิดเป็นไข่3สีที่มีรสชาติอร่อยมีความมันของไข่แดงและกลิ่นเฉพาะตัวของไข่ยิ้วม้าที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติรับประทานได้ทันทีเป็นของทานเล่นหรือนำไปปรุงอาหารต่อได้อีกหลากหลายเมนูหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำเรียบไว้นำไข่3สีตรา KCF ที่หั่นไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วตักขึ้นชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมใส่พริกไทยอ่อนและพริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองแดงผัดให้เข้ากันใส่ไข่3สีตรา KCF ที่ทอดเตรียมไว้และใบกะเพราผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานกับข้าวหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่3สีทอดกรอบผัดกะเพราเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF